ครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโหบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบครับผมรุ่นย่อยๆของอาจารย์ฟั่นก็จะมีอยู่หลายๆรุ่นนะฮะที่เราไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ครับผมนะฮะไม่ทราบว่าจะชัดหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่96ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารูนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นี่วัดศรีสะเกษฮะมาขอเมตตาจากหลวงปู่ฟั่นอาจารูครับได้จัดทําขึ้นแต่ว่าแบบพิมพ์ด้านหลังนะฮะจะมีอยู่2แบบด้วยกันฮะที่ผมถืออยู่นี่จะเป็นแบบเขาเรียกเจดีลายเส้นครับผมอีกแบบหนึ่งจะเป็นอักขระลายยันนกยูงทองฮะก็จะมีอยู่2พิมพ์ด้วยกันเนื้อหาในการจัดสร้างนี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวนะครับผมก็จะมีเนื้อทองแดงลมดําแล้วก็ทองแดงผิวไฟฮะแต่องค์ที่เป็นทองแดงผิวไฟจะพบเจอยากสักหน่อยครับผมปริมาณการจัดสร้างนี่ไม่มีระบุแน่ชัดครับผมแต่น่าจะสร้างบางท่านก็บอกว่าสร้างอย่างละ5,000 เหรียญฮะแต่ว่าเท่าที่มาในชั้นหลังเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ปรากฏว่าไม่ค่อยมีให้เห็นตามสนามพระเท่าไหร่ครับผมจัดได้ว่าเป็นเหรียญย่อยที่หายากเหรียญหนึ่งครับผมถ้าจะบอกว่าสร้างเป็นจํานวนอย่างละ5,000 เหรียญเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะถึงอ่ะเพราะถ้าถึงเนี่ยเราต้องถ้าเดินสนามพระทั่วไปเนี่ยมันก็น่าจะเห็นแล้วฮะแต่อันนี้เรียกได้ว่าปีหนึ่งผมจะเจอสักเหรียญ2 เหรียญเนี่ยก็ยังยากครับผมนะฮะบางเหรียญเนี่ยปรากฏว่ามีอักขระลายยันรอยจานของหลวงปู่ฟั่นติดอยู่ด้วยฮะก็เลยเป็นที่หวงแหนของท่านเจ้าของมากๆครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวรีวิวให้เห็นภาพกันชัดๆอีกทีนึงครับผมครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเหรียญรุ่นที่96ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับผมสร้างถวายเพื่อที่จะแจกผู้ที่ร่วมทำบุญบูรณะวัดศรีสะเกษฮะเมื่อปีพ.ศ. 2518ครับผมเนื้อหาในการจัดสร้างก็จะมีเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวครับผมแต่จะแบ่งออกเป็น2 วรรณะก็คือทองแดงผิวไฟที่เห็นอยู่ในขณะนี้ฮะแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำครับผมนานๆทีก็จะปรากฏเหรียญชนิดที่ไม่ตัดปีกด้วยนะฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ทางโรงงานหรือว่าคณะผู้จัดทำเนี่ยได้ปั๊มนำมาถวายเพื่อที่จะให้วัดศรีสะเกษนี่ดูตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนฮะบล็อกที่เห็นอยู่นี่เป็นบล็อกที่เขาเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจดีหลังลายเส้นนะครับผมก็จะเป็นรูปพระธาตุเจดีฮะลายเส้นครับผมอีกบล็อกพิมพ์หนึ่งซึ่งนานๆจะพบเจอสักทีหนึ่งก็จะเป็นรูปตัวอักษรพระคาถานกยูงทองหรือว่าพระคาถาโมรปริศครับผมจะแบ่งเป็น2 พิมพ์ด้วยกันนะครับผมในอดีตนี่จนถึงปัจจุบันนี่ฮะเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญย่อยที่พบเจอยากมากที่สุดฮะทั้งๆที่หลายๆท่านก็บอกว่าน่าจะสร้างอยู่ในแบบด้านหลังเนี่ยที่เป็นหลังลายเจดีย์อย่างที่เห็นอยู่นี้แล้วก็ที่เป็นอักขระลายยันพระคาถานกยูงทองเนี่ยอย่างละ5,000เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าสร้างรวมกันแล้วเป็นหมื่นเหรียญเนี่ยมันก็น่าจะเจออยู่เรื่อยๆแต่อันนี้เรียกได้ว่าปีหนึ่งจะเจอสักเหรียญหนึ่งเนี่ยก็ยังยากครับเรียกได้ว่าเหรียญค่อนข้างที่จะมีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปฮะประมาณเหรียญเล็กกว่าเหรียญ10 บาทนิดหน่อยฮะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเหรียญขนาดเล็กมากครับผมคือมีขนาดกลางๆฮะเส้นสายรายละเอียดนี่ก็แกะพิมพ์ถือว่าฝีมืออยู่ในฝีมือเชิงช่างอยู่ในระดับกลางครับฮะอ
ี่จะให้เห็นการตัดขอบข้างนะฮะซึ่งก็จะพูดอยู่ในทุกๆเทปฮะเพราะว่าการตัดขอบข้างของเหรียญหลังปีพ.ศ. 2500เนี่ยมีเอกลักษณ์อยู่แล้วฮะท่านที่พิจารณาเหรียญหรือว่าท่านที่เก็บสะสมเหรียญเนี่ยก็จะพลาดไม่ได้ที่จะส่องขอบฮะเพื่อพิจารณาให้เห็นถึงเทคโนโลยีการสร้างเหรียญในปีพ.ศ. 2510กว่านะฮะก็จะคล้ายๆกันฮะแล้วอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือบริเวณหูเหรียญฮะจะเห็นว่ามีเนื้อปลิ้นออกมาอย่างชัดเจนฮะหลังจากที่ได้เข็มได้แทงหูเหรียญทะลุออกมาจากด้านหลังฮะก็จะมีเนื้อทะลักออกมาฮะนะฮะนี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟฮะถือว่าค่อนข้างที่จะหายากฮะสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญฝีมือหรือว่าเหรียญปลอมในตามท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบครับผมเพราะว่าแม้แต่เหรียญจริงเนี่ยโอกาสที่จะพบเนี่ยถือว่าก็ไม่ค่อยที่จะเห็นเท่าไหร่ครับผมสันฐานแล้วก็พุทธศิลป์เนี่ยฮะจะเป็นเหรียญกลมฮะและมีห่วงในตัวครับผมบริเวณหูห่วงลงมาก็จะมีจุดอยู่ประมาณ4จุดฮะบน1จุดแล้วก็ล่าง3จุดฮะแล้วก็ต่อกับเหรียญกลมที่ยกขอบสูงครับผมวงในเป็นไข่ปลาครับผมด้านซ้ายมือเขียนว่าอาจารย์อีกด้านหนึ่งเขียนว่าฟั่นอาจารโลฮะตรงกลางก็จะเป็นรูปหลวงปู่ฟั่นในลักษณะหันหน้าตรงครับส่วนด้านหลังก็จะเห็นได้ว่าขอบจะเป็นลักษณะเม็ดทรายนะครับถ้าเห็นเป็นขอบลักษณะเรียบๆในวางเลยนะฮะเป็นลักษณะยกซุ้มขึ้นมาแล้วก็เป็นคล้ายๆจะเป็นเม็ดทรายครับบริเวณคอดหูเหรียญฮะที่พลาดไม่ได้จากการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรครับวงชั้นในก็จะเป็นเม็ดไข่ปลาค่อนข้างที่จะห่างหน่อยฮะแล้วก็เป็นลายกระหนกฮะตรงกลางเป็นเจดีย์ลายเส้นข้างล่างเขียนว่าวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนคร2518ฮะเป็นเหรียญที่ไม่โลกจนเกินไปฮะมีความเรียบง่ายแล้วก็วางรูปแบบพุทธศิลป์ได้ค่อนข้างที่จะลงตัวครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบการบรรยายเหรียญรุ่นที่96ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ